เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไมครับที่มีชื่อว่า MC Kristen นะครับหรือว่า CT นั่นแหละนะก็สำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีรีเซ็ตแพ็คก็สามารถเข้ามากดคลิกขวาตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดกันได้หรือว่าดาวน์โหลดนะทุยไม่ใช่โอเคอันนี้ก็คือวิธีการไปรับคาร์ดแล้วก็เปลี่ยนคาร์ดอะไรให้เรียบร้อยนะฮะส่วนตัวผมนี่ก็เปลี่ยนคาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเกียร์เทียมฮะนี่เป็นของฟรีนะครับแต่ผมจะไม่เอาอะไรเลยเนื่องจากมันมีของฟรีอยู่แล้วไม่ใช่ของฟรีนี่ของนี่ของโปรโมทนี่เป็นไงเปิดเลยฮะนี่ดาบเทพสัตว์อาวุธครับผมแล้วก็หัวดราก้อนบวกหนึ่งครับตัวดราก้อนบวกหนึ่งเคสอ๋อเดี๋ยวเราต้องเปิดดีไหมเนี่ยเปิดอย่างละหนึ่งกล่องแล้วกันมาดูโอกาสการได้มันจะได้กันง่ายหรือได้กันยากครับผมโอเคอย่าเข้าใจผิดนะเหมือนหมายถึงได้ของนะฮะมาดูครับโอ้โหมีโฮลิเฟียนด้วยอ๋อมันเป็นแบบว่าของแตกนี่หว่าไอ้บ้าอุ้ยแม่งตีแตกจ้าลองใหม่นะเดี๋ยวตีหน้าแอดมินนั่นแหละโอ้โหทำอะไรมาเนี่ยฮะดูไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยโอเคลองดูครับผมว่าตอนนี้จะติดหรือเปล่านะทำไมไม่ติดติดต่อกันในโคตรสวยเนี่ยได้ไปแล้วครับผมเนี่ยใช้ดาก้อนบงหนึ่งฮะไม่ใส่ดีโอเคก็เปิดกล่องนี้ครับเป็นกล่องเกงฮะโอกาสติดทำไมมันยากจังวะหรือว่ามันเป็นโอกาสติดบวกสองอะไรงี้อุ้ยยังดีได้เอฟมาไม่ได้แตกเว้ยโอ้โหใช้ได้นะฮะขอทำการเอาไว้ไหนดีวะเอาทิ้งไว้ที่แล้วกันนะอันนี้คนไม่สามารถเอาได้นะครับเนื่องจากมันจะหายไปนะฮะช่างแม่งกล่องไม่เปิดแล้วรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะโอเคไม่เอาละกล่องนี้ที่กล่องนะครับคุโรเนะบวกสองไอ้บวกหนึ่งคุโรเนะคืออย่างนั้นเขาเปิดแล้วไอ้หัวนี่ไงไม่ใช่แล้วลองเปิดดูฮะอ๋อเป็นดาบราชันคุโรนินะฮะเทพแห่งสายฟ้าผมทองกระดอนนั่นเองเนาะไม่ใช่นั่นมันเป็นค้อนไอ้บ้าโอเคได้มาแล้วครับได้บวกอะไรฮะไม่ได้บวกอะไรเลยเหรอหรือว่ามันมีมีบวกหนึ่งอยู่ครับผมคุณผู้ชมฮะขอให้ได้บวกหนึ่งเถอะจะได้แรงขึ้นนะบ้าเอ้ยได้มาสองพันแล้วเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมหัวเทพธิดาน้องไม้ฮะน้องไม้ครับผมนะครับน้องไม้คือใครฮะเราก็ไม่รู้ได้พูดถึงแฟนผมตอนนี้เขาก็ไปจีนแล้วนะครับเงาเบยนะฮะโอเคตอนนั้นมีคนมาถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่ไปตามทำไมพี่ไม่ยอมไปด้วยครับมีตังกูไปแล้วนะฮาบีฮิโกะนะครับฮาบีฮิโกะผมจะหาเซ็ตที่โหดที่สุดเสื้อหินอะไรวะหินหยางเออหินหยางนะครับขวานหินฮะเราจะหาดาบที่อาวุธที่มันดาเมจแรงๆฮะนี่ขวานหินนี่ขอผ่านนะฮะกล้ามากไม่เอาเคนี้บวก80ของผมนะฮะแล้วก็50พอยต์นี่มีพอยต์เติมด้วยโดมาก่อนครับพอยต์ดาบจะมีเท่าไหร่วะเนี่ยเป็นโล่ครับเป็นโล่นะฮะดีเฟนซ์ก็ 99.0% โอเคเอาอันนี้มาที่คุณดินผมไม่ใช้นะเพราะว่าเราไม่ได้จะมาสร้างบ้านกันนะฮะในพาร์ทนี้โอเคนี้โปรเจกต์เท่าไหร่ครับผมโปรเจกต์อยู่ที่150ครับผมคุณศึกฮะเอามาเลยสายไปครับเยี่ยมวงนี้ผมไม่ได้ใส่เนี่ยเนื่องจากผมจะใส่อันนี้ไว้ก่อนนะฮะหัวน้องไม้นี่ครับโอเคอันนี้คือปืน EX Complete นะไอเทมอัปเดตไอเทมอัปเดตครับผมนะฮะมีอะไรบ้างฮะโอ้ไอเทมอัปเดตโอ้โหเรียกว่าพอยต์แรกอ๋อ EX Complete นี่คือขอที่แอดมินเขาอัปเดตมาให้ผมมารีวิวนะฮะดาบเทพทำไมเราไม่ได้ปะทำไมเราไม่ได้ฮะแอดมินดูว่าเราได้นี่ไงโอ้โหเราได้ของอัปเดตมาแต่เราไม่ยอมดูแอดมินบอกดิคุณสมัครแม่งนะฮะโอเคเห็นไฟมังกรแรกด้วยนะครับพบเห็นดาบแบนอ๋อนี่คือดาบแบนนะฮะก็ถ้าเกิดใครเอามาใช้เนี่ยคุณก็จะโดนแบนนะครับโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะใครมีโดนแบนผมไม่รู้ด้วยนะไม่ต้องมาโทษผมนะนี่ผมถ่ายให้ดูแล้วเนี่ยว่ามีแบบว่าไอเทมแบนนะเช็คอินสุ่มได้วันละ1ครั้งมีโอกาสได้ของแรงครับยูเดเพสเอเมอรัลขวด EXP ฮะเบคอนครูออมมาทำบ้านแล้วว่าเอ้ยทานนะปุ่มงงก็แต่ว่าเป็นปุ่มงงๆเอามาก็ได้มีนี้เดี๋ยวเป็นปุ่มงงๆอ๋อแลกของได้นะครับปุ่มฉลาดฉลาดโอ้โหเช็ดเคต้องโคตรเยอะเลยถึงจะแลกของได้บ้าใครจะมานั่งแลกครับผมผู้ชมนะฮะถ้าเกิดสังเกตว่าทำไมผมเสียงแหบๆไปใช่คือเมื่อคืนเนี่ยผมนอนดึกนะครับแล้วก็ถ่ายเซิร์ฟเวอร์นี้แหละนะแต่ว่าเอาตัวอื่นเข้ามาพอดีแอดมินเขาสมัครตัวให้ผมแล้วผมแต่ว่าลืมดูก็เลยต้องมาถ่ายใหม่ในตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวอัพตอนเย็นเลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้ไปรุ่นโอเคในคลิปนี้ผมก็อยากถามทุกคนว่าทุกคนปิดเทอมกันหรือยังฮะถ้าเกิดปิดเทอมแล้วคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยแล้วก็กดไลค์กันไปด้วยนะครับผมโอเคคำถามต้องกดไลค์ด้วยนะเช็คบ็อกซ์ครับผมเทปทูเท่านั้นนะฮะนี่
เลกาเรียแห่งราชันฮะคือความเร็วแห่งราชันความสามารถขั้นสุดยอดคือความเร็วของราชันเหรอเลกาเรียนะครับเลกาเรียนะฮะอันนี้คือของใหม่อัปเดตครับผมเป็นธงนะฮะ500แลก50 50แลก500ส่วน500แล้วก็ได้50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10เป็นบ้าเลยวะเนี่ยโอเคอันนี้คือสตาร์บอสที่เราเคยไปนะครับวาร์ปลงไปเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูวาร์ปลงเรืออะไรอย่างงี้ลองเลื่อนน้อยลอยวนอะไรประมาณนี้นะครับคำต่างหรือต้องต่างก็เคยพาไปดูแล้วนะฮะก็คงจะยังไม่มีอัปเดตอะไรมากมายเนาะโอเคสตาร์บอคุณว่ามันอัปเดตปะสตาร์บอน่าไปลองดูนะช็อปคลาสผมก็เป็นขายอาวุธที่แบบว่าเกี่ยวกับอาชีพของเรานะฮะส่วนตัวผมนี่ก็อาชีพอะไรวะอาชีพวอร์ริเออร์นะครับผมชอบเป็นสายเถื่อนเนี่ยมันต้อง 4-5,000 ซีทีเดี๋ยวเราพาไปแลกกันก่อนครับหลายๆพาร์ทนี้คุณผู้ชมก็จะไปแลกเงินนะฮะแลกตรงนี้ครับนี่โดเลยโดเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะยกยีกีนะให้ภูมิให้เดี๋ยวเราเป็นคนใจดีไงให้ไปเลยนะครับโอเคแม่ไม่ขอบคุณด้วยแล้วก็ไม่อยากเสียใจนะฮะเอาไปเอาไปเลยเรียบร้อยแล้วหนูนะเอาไปเยอะๆนะลูกนะจะได้โตไวๆนะลูกนะอีโอเคแลกเงินกับตรงนี้ได้ครับผม50พอยต์ด้วยกับ10,000 ซีทีฮะราบเอามา500,000โอ้โหคนเยอะยังเยอะฮะเราก็ต้องแลกแบงค์พันฮะก่อนนี่1,000ซีทีโอ้โหยังเยอะเยอะเกินเยอะเกินเดี๋ยวก่อนยังเยอะเลยครับเดี๋ยวเอามาแลกนี้ก่อนฮะปึ๊บปึ๊บซึบแลกมาเดี๋ยวมันเยอะเกินไปนะฮะโอเคประมาณนี้ก่อนนะเราจะเฮ้ยโอเคเอามาเท่านี้ก่อนฮะอันนี้ใครอ่ะรับซื้อหัวนะครับผมโอเคถังขยะอยู่นี่สามารถโยนของได้เมื่อพาร์ทที่แล้วนี่รู้สึกว่ามันน่าจะโยนไม่ได้ผมแต่ว่าแอดมินแก้แล้วนะครับโอเคก่อนถ้าเกิดซุยดูคลิปนี้อยู่ก็บอกว่าคิดถึงจัดดูนี้ขนาดไปวันเดียวนั่นเนี่ยโจรชาวไร่คุณโจรโอ้โหหน้าเหมือนโจรมากเลยเนี่ยแต่ว่ารีแพร์คลิปไอเทมของผมเราไม่มีไอเทมที่ต้องซ่อมครับรีแพร์ฮะเอาละดันหนึ่งครับผมนะดันลำดันดองอีกแล้วดันหนึ่งเลเวล5ครับอันนี้ย้ายไปเมือง3รับซื้อแรกครับผมแต่ว่าเรายังไม่ไปเมือง3นะฮะเดี๋ยวเราก็จะออกไปเดินไปเรื่อยๆครับเช็คอินประจำวันฮะเราจะได้ดาบเช็คอินมานะผมขี้เกียจเช็คอินแล้วดาบดาเมจ43ก็ยังถือว่ากลางอยู่นะบอสครับผมตีบอสจะได้ตัวคิดบอสมาฮะก็นำไปแลกของต่างๆได้นะครับทงบงทงบอสอะไรเงี้ยนะอะไรวะดาบโคตรมันหัวตรงไหนอ๋อไปแลกของเพื่อแบบว่าเปิดกล่องกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงดันนี้ก่อนเลยครับซึ่งถามว่าผมเคยลงไหมผมเคยลงไปแล้วนะฮะโทเค็นดีวันอ้าวแล้วจะหาจากไหนวันนี้โทเค็นดีวันอะเอาแล้วไงเอาแล้วเราสงสัยต้องไปทำโครงทำเควสหรือเปล่าครับโคเพชเอฟเฟกต์เฮ้ยกูเฮ้ยเราก็ต้องไปหาวิธีการอาจเอาโทเค็นดีวันไปก่อนนะครับมันก็เต็มพวกนี้ครับเกี่ยวป่ะทำไมเราตีไม่ได้อ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงโอ้ยบ้าถึงว่าทำไมตีไม่ได้ครับกำลังมาคืออะไรอ่ะเฮ้ยอาจจะเป็นการ์เดียนหรือเปล่าวะผมไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันนะเควสหาเนื้อวัวผมมองเป็นเควสอย่างนี้แล้วนะโอเคเราลองออกไปเดินด้านนอกดีกว่าผมไปดูกันเดี๋ยวว่าจะมีเควสอะไรเราทำหรือเปล่านะฮะจบโอเคไปกันเลยครับสวัสดีครับกระดูกเดินได้นะครับเป็นสลามนี่เฟสสลามครับผมเฟส3 complete นี่ฮะก็สามารถมาเริ่มทำกันได้ครับผมนะตรงนี้เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะทำให้ดูดีไหมหาเควสอ๋อเราต้องทำเควสจากเควสแรกครับผมโอเคเราลองไปเดินไปทำเควสนิดนึงก่อนแล้วกันฮะเอาหาเควสแรกเควส1คือเควสนี้ป่ะใช่ไหมหรือเควส2เควส2ครับผมแล้วเควสแรกอยู่ไหนครับผมเราต้องมองหาเควสแรกครับผมน่าจะเป็นอันนี้นะฮะนี่อัศวินครับต้องนำสลามบอลกับเนื้อวัวมาให้บูฟฮาเหรอนี่เควสแรกหรือเควสไหนอะอัศวินคอมพลีทดาบอัศวินอันนี้ไม่น่าจะใช่ครับผมนะฮะแล้วไหนคือเควสแรกนี่ไงเควสแรกหาเนื้อหมูครับผมรับเลยฮะได้ยังวะยังไม่ได้หาเนื้อหมูขอต้องทำอย่างนี้ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็หาเนื้อหมูมาฮะขอเรื่องหมูหน่อยนะลูกรักโอเคเราลองใช้ดาบใหม่ดีกว่าครับนี่ดาบใหม่ใช้ได้กว่าเดิมครับผม
มีโค้ด EXP ดรอปด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ผมเลเวลตันแล้วนะครับเลเวลตันตอนนี้อยู่ที่300ครับผมนะดูตรงหลอด EXP ผมได้ผม300เลยฮะเอาล่ะรอหมูเกิดก่อนหมูดาเมจ568โคตรแรงแรงเชี่ยๆเลยแหละนะครับปืนอื่นๆมาโอเคตอนนี้ก็10อันแล้วนะฮะรอนะบางคนแม่งบอกว่าโอ้โหแฟนไม่อยู่ดีจะตายอยู่มือนึงนะฮะแต่ว่าแฟนผมเนี่ยก็เหมือนเพื่อนด้วยนะครับมาเล่นกงเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างงี้นะฮะนั่งด่ากันอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่ว่าพอวันนี้แบบไม่อยู่มันก็เหงาใช่ป่ะล่ะเพื่อนผมก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับผมเป็นคนเพื่อนไม่เยอะนะฮะเคยมีแต่แม่งย้ายไปเรียนที่นู่นที่นี่หมดแล้วนะฮะคนเราอย่างวันแม่งก็ทำแต่งานนะเราก็ต้องแต่เล่นเกมนะมันทำงานอย่างเดียวส่วนเรานี่ก็ต้องเล่นเกมนะโอ้ยดีเหลือเกินเนี่ยพ่อประเสริฐเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปลงดันสตาร์วอร์ดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาตีหมูใหม่นะครับแล้วใครเอาทิ้งของเนี่ยของออกจะดีนะฮะดีหลายเท่ามาแล้วจ้าวันดีโอเคครับผมของพวกนี้ก็สามารถนำไปแลกของต่างๆได้นะครับเดี๋ยวก่อนไปแลกชุดสตาร์วอร์ได้แหละนะตรงนี้เลยครับผมแลกตรงนี้ตัวนี้คือบอสนะครับผมสองทีก็ตายแล้วพุทธกากโตเกียนสตาร์วอร์ครับผมนะฮะถามว่าแลกตรงไหนแลกตรงนี้ครับผมนะฮะอันนี้มันดรอปอะไรวะดรอป EXP เหรอหรือดรอปเราไม่รู้ฮะช่างแม่งเอาเป็นว่าเรามาตรงนี้ครับผม Star Wars ผมสามารถแลกกล่องธรรมดาได้ทุยไม่ใช่แลกตรงนี้อ้าวตรงไหนวะเนี่ยกล่องธรรมดานี่เอาไปทำอะไรวะตรงใส่บัคอยู่ครับผมตอนนี้นะฮะโอเคมันประมาณมันมีอะไรดีบ้างเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างออกคือดรอป EXP นะฮะ EXP เดี๋ยวไปเอาไว้ตันละเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าจ้าตัวนี้ดีกว่าจ้ากลับฟุตบอลดีกว่าครับผมแม่งไม่เหลืออะไรเบยนะฮะอ๋อนี่คือล็อบบี้คาร์ล็อบบี้ไปเออลืมบอกไปผมเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นแนว MMO RPG นะครับเวอร์ชั่น 1.8 ขึ้นไปนะครับผมโอเคแต่ละคนนี่แม่งบอกบางคนแม่งเอา 1.7 เข้ามาเล่นไม่ได้นะครับผมนะต้อง 1.8 บวกนะเพราะว่าดาบเนี่ยพวกรีสแพคเนี่ยมันเป็น 3D ครับผมนะฮะลองปืนคือเฮ้ยเดี๋ยวมันกลายเป็นหมูย่างไม่เอาดิมันเป็นหมูย่างที่ซวยเลยนะฮะผมจะวันน่าจะครบนะ18แล้ว19 20ครบแล้วเว้ยครบแล้วอย่าเลิกมาฮะโอเคเหี้ยมาฟักเกอร์อย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับว่าคุณเนี่ยนะฮะไอ้นี่หรือยังคูปอง100 CT อ๋อคือเรารับเควสจากไอ้นี้ได้เลยดีกว่าไม่ต้องไปทำเควสทีละนะผมนะฮะเราสามารถรับเควสได้เลยนะโดยการที่คุณก็ทำเควสตามที่มันต้องการฮะเช่นอย่างนี้ต้องการโทเค็นโพไซดอนนะฮะก็ตีพวกนี้ครับโพไซดอนครับแล้วเราจะคิดรับเควสตรงไหนวะอ๋อคือรับตรงนี้ได้เลยเสื้อโพไซดอนครับผมโดนจีนเดี๋ยวผมได้ไปอยู่ที่โพไซดอนโดนจีนเดี๋ยวผมได้ไปอยู่อะไรบันนอนให้มันอยู่นี่แหละมันก็ตายเองนะฮะโอเคอันนี้ก็คือการรับเควสแบบว่าตีวัวผมทั้งหมด30ชิ้นนะฮะลองทำดูครับไม่รู้จะถึงมานะ30ชิ้นไม่ถึงหรอกวัวมันน้อยนะฮะโอเคไปทำเควสอย่างอื่นที่มันดูดีดีกว่าโทนหน่อยเนี่ยเควสนี้มันกากเกินไปฮะดันนี้เราก็ลงไม่ได้ลุงแม็กมันนี่อยากลงดันนะแต่ว่าเราต้องมีโทเค็น D2 ครับผมนะฮะช่างแม่งแล้วกันอันนี้ก็เควสเควส4ของมีได้อะไรครับผมอันนี้ได้อะไรไม่รู้ครับต้องลองทำดูครับผมนะฮะเอาทั้งหมด25ชิ้นนะครับผมลองดูครับโป๊กโรกโรก3ชิ้นแล้วครับผมตอนนี้4ชิ้นฮะ5ชิ้น6ชิ้น7ชิ้น8ชิ้นมันมายังไงโคเบสอ๋อสัตว์เลี้ยงเราเหรออ๋อของคนนี้ตีมันไปเลยยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งโอเคตอนนี้อยู่ที่8อันนะผมไปทำเควสอื่นต่อฮะเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วเจ้าสลามบอลน้อยนะครับเอ้ยสลามไฟเออร์ดินะฮะโอเคเขตอันตรายเควสแรกผมของออกนี้ก็ทำมุกไฮได้อะไรไม่รู้ผมลองดูครับจำนวน30 EA นะฮะตายมาแล้วทั้งหมด1อันเยอะเหลือเกินไอ้มันไม่ค่อยดรอปใช่ไหมใช่ไม่ค่อยดรอปนะครับผมอันนี้อยู่ที่2อันนะครับโดโดลาดลาดลาดหรอกขโมยเลยแหละเขาเรียกขโมยนะฮะเออเอาก่อนคือตอนนี้พวกมันตีเราไม่ค่อยเข้านะครับเนื่องจากเราใส่ชุดโคตรโหดเนี่ยโคตรตอระโหดเลยนะฮะผมจะไม่ทำเควสละจะเดินตีมอนไปเรื่อยๆตีขี้เกียจทำนะฮะเราเทพอยู่แล้วอะเริ่มตายแล้วนี่คือแบบว่าไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนึงนะฮะผู้สังเกตการหรือผู้สังเกตกับอ๋อเรามาดูอัปเดตดีกว่าครับผมร้านตีบวกฮะนี่มีร้านตีบวกเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคฝั่งนี้ก็เร
รับแรกชิ้นส่วนรีเจนส์นะครับก็คือของที่โคตรแรนะฮะของโคตรมหาแรเลยนะครับมหาแรนะฮะแรอยู่ไหมมหาแรทุยคนละมหาแรแล้วนะฮะกำลังจะมาอะไรกำลังจะมาผมนะฮะโรงเรียนรัฐบาลนะผมเนี่ยกำลังจะมาเช่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็โซนอะไรครับโซนหิมะแก้บัคอาวุธเหล็กกล้าที่ประตูเลยเนี่ยแอดมินดูอยู่ป่ะครับถ้าเกิดแอดมินดูอยู่คอมเมนต์บอกทีฮะนี่คือประตูอะไรครับผมไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นโอ้โหเปิดคอโอ้ยเมื่อคืนผมเป็นทหารอะไรไม่รู้ผมออกกำลังกายอยู่ดีโคตรปวดคอเลยฮะนะครับไม่ใช่ออกกำลังกายในร่มนะเออก็ในร่มแหละออกในบ้านอะโอ้ยปวดคอเหมือนปวดเส้นเอ็นมากเลยตอนนี้นะครับไม่ใช่เอ็นข้างล่างเอ็นข้างบนนะฮะที่ตายเถอะเอาแล้วครับอุ้ยเอาว้าอุ้ยดอกเอ็กซ์พีโคตรเยอะอ่ะจริงๆนะฮะอาวุธเลเวล50ดาเมจอยู่ที่27ถึง33โคตรแรงเติมเงินคุ้มก็อีกนะจงเดินไปต่อเมือง3ครับผมเนี่ยเมือง3ไปทางไหนแล้วเนี่ยเมือง3อยู่ไหนแล้วเนี่ยเมือง3อยู่ไหนแล้วเนี่ยเมือง3อยู่ไหนแล้วเนี่ยทำไมคลิปนี้ต้องมานั่งร้องเพลงด้วยวะนะทั้งคลิปเลยนะฮะเข็นล่ามอนเตอร์ทะเลและทางไปเมืองสามของผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าขนาดไหนคือเขาก็ล่ะโอ้โหทีเดียวก็ตายแล้วอะไรวะฝีมือไม่มีเลยนี่หว่าคือยิงบัวแม่งบ้านแถวเนี้ยมีใครอยู่ไหมครับมีก็บอกแล้วแล้วใครตอบมาละใครตอบมีใครอยู่ในนี้ไหมครับมีสิ่งมีชีวิตไหมไม่มีนะฮะโอเคเมืองสาวโอเคเข้ามาเมืองสามแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูเมืองสามกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรเด่นนะฮะแล้วก็อัปเดตอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยก็เป็นต้นซากุระนะฮะแล้วก็คนขายไม้นะครับอ๋อเหมือนเดิมนี่เนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วด้านในนะฮะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็เป็นเหมือนเดิมเช่นกันนะผมด้านในนี้นะฮะไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับใช่ไหมใช่มันไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะมาช่วยแล้วเขาบอกให้เราช่วยใช่ป่ะช่วยโอเคตามนี้นะช่วยแล้วโอเคนะเอาละครับผมเราไปดูด้านนอกดีกว่าครับผมว่ามันมีทางออกไปด้านนอกหรือยังนะเอ้ยมีทางไปทางนี้แล้วเยี่ยมนะครับรู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วนี่ยังไม่มีนี่ครับอันนี้แหละวะคือใครครับคุณลุงคือใครฮะคุณลุงคุมตัวนะครับเอาละเอ้ยนี้ไปไหนอะซื้อยอมแลกทุกอย่างป้ายสำคัญนะผมอัปเดตเมืองเพิ่มแล้วโว้ยสุดยอดครับผมโอ้โหนะฮะไม่ใช่เมืองเพิ่มหรอกมันเป็นแมปเพิ่มมาแหละจะเรียกว่าเมืองก็ได้นะกัปตันเรือแจ็คโอ้กัปตันเรือแจ็คสเปโร่ป่ะเฮ้ยบ้าโอเคอันนี้คืออะไรครับคือบ้านแอดมินนะฮะแอดมวยเนี่ยโอเคไม่ต้องไปต่อนะผมบอกแค่แอดมวยไม่ต้องไปต่อนะเดี๋ยวคุณโดนแอดมินตบผมไม่รู้นะเอออันนี้ก็คือเป็นที่เผานะครับสามารถเผาเนื้อได้นี่ครับเอาละขึ้นไปด้านบนฮะฟึ่งโดดเลยเจ็บมีอะไรบ้างครับผมนี่มันเป็นเมืองอะไรครับเป็นเมืองใหม่เหรอไปล่าไปป่าลามีนาอ๋อป่าลามีนาครับผมเออเราลงมันชาล็อกชิบหายตกขึ้นยังไงอ๋อขึ้นได้นึกว่าไม่มีตังค์ขึ้นที่สวยเลยต้องเรียกแอดมินอย่างเดียวเลยแหละไม่ก็กลับสปอนฮะเมืองนี้มันดูเปล่าเปลี่ยวมากเลยเนี่ยโอเคโอ้โหตังค์ขึ้นนี้โคตรเกียดคืนคนยากต้องกดชิปขึ้นไว้นะฮะโอเคขนาดกดชิปขึ้นยังไวอ่ะคิดดูเอาแล้วครับผมก็ลงเหมือนเดิมฮะไม่มีส้นตีนเลยครับตายแต่เป็นเจ้าจอร์ดมันยอดมากครับมึนผู้ชมอาจจะมึนหัวหน่อยนะครับมีทางไปต่อวะมีทางไปต่อไหมถ้าเกิดไม่มีแล้วก็อาจจะจบเป็นตรงนี้นะฮะอ๋อก็เราก็มาจบตอนที่ป่าลามีนานะครับผมอาจจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับป่าลามีนาแห่งนี้นะครับเควสเอสโลงสลาผมที่เกิดกลับไปหาแม่งแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำเควสในเซิร์ฟเวอร์ MMO แบบนี้หรือว่าอยากจะเล่นแบบนี้ก็สามารถเข้ามาลองเล่นได้ให้ผมนะฮะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคนะฮะหลายคนถามว่ามึงจะรีบพูดไปไหนว่าโคตรไวเลยกูล็อกว่าจะว่าจะนะลืมขย่าหน้านะฮะเอาละครับเอาเป็นว่าสำหรับตรงนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วผมในพาร์ทนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์คริสตัลแห่งนี้กันด้วยผมนะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องชอบอย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ MMO ที่สุดยอดมากๆครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันพาร์ทหน้าผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีสวีดัตครับผมโอเคไปแล้วฮะบายจ้า